ชาการที่ยืนอยู่ข้างประชาชนนักกฎหมายคนสำคัญครับอาจารย์แก้วสรรอติโพธิครับและต่อจากอาจารย์แก้วสรรนะครับจะตามด้วยนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเวทีนี้เป็นเวทีประชาชนวันเสาร์กลางคืนก็ยังไม่อยู่บ้านยังออกมาจากบ้านตรงนี้เรื่องอะไรกันทางบ้านคงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเราออกมาเพราะว่ามันมีคนบอกว่าประเทศนี้กระทืบได้กระทืบกระทืบกระทืบเดี๋ยวมันก็ยอมกันหมดเราไม่ยอมที่นั่งอยู่นี่ยอมไหมครับคนนะเว้ยมากระทืบกันเล่นๆมันไม่ได้คนที่พูดนี้คือประธานสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ชื่อเล่นชื่อจ๊ะเอ๋ไอ้หมอนี่ตามันโตๆคล้ายๆเจอหน้ากับมันจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋นักข่าวเลยเรียกจ๊ะเอ๋ขณะนี้ครับพี่น้องเรามีอำนาจที่ดูแลบ้านเมืองอยู่คืออำนาจรัฐบาลอำนาจสภาอำนาจศาลแล้วก็พระราชอำนาจอำนาจรัฐบาลนั้นอยู่ในมือทักษิณหมดแล้วเขาขึ้นต้นเขาก็บอกว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำความหมายก็คือว่าใครอยู่ในรัฐบาลนี้ใครอยู่ในพรรคเพื่อไทยไม่ต้องคิดยืนเป็นควายทำตามคำสั่งก็พอแล้วคิดคนเดียวคนคิดคนเดียวนี่มันทำงานได้นะครับผมถามทำได้หรอครับขึ้นมาสมัยแรกบอกว่าจะแก้จราจรภายใน6เดือนตอนอยู่พลังธรรมอ่ะแล้วมันแก้ได้ไหมเราคิดได้ยังไงครับคิดว่าจำนำข้าว15,000แล้วราคาตลาดโลกมันจะกระโดดขึ้นตามมาเองเป็นไปไม่ได้เวียดนามพม่าอินเดียเทปลูกข้าวตัดราคาเราเกลี้ยงย่างตลาดเราเสร็จตอนนี้ยอดขาดทุนอย่างต่ำ100,000,000,000 บาทนี่แหละครับคือผลงานทักษิณคิดเพื่อไทยทำคิดอยู่คนเดียวบ้านเมืองมันถึงไปไม่ได้แล้วที่ท่านนายกชวนพูดนั่นก็เหมือนกันครับปากใต้คิดคนเดียวเหมือนกันคิดมันคนเดียวเหมือนกันโจรกระจอกก็ไปเก็บเข้าไปสังหารเขาซ้ำเดือดหรือแซ่เดือดตากใบพ่อแม่พี่น้องเขาโดนเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยเป็นเราแค้นไหมเป็นผมก็เอาผมก็เป็นครับแค่ยิงหัวแม่งเลยเป็นผมก็เอาเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี่นะครับอยู่ในอำนาจคุณทักษิณหมดแล้วไม่ในรัฐบาลไม่มีใครคิดแม้กระทั่งนายกปูก็ไม่คิดไม่รู้แกมีความคิดหรือเปล่าผมไม่กล้ารับรองแต่แกไม่ได้คิดครับทุกอย่างนายกรัฐมนตรีคือทักษิณครับนายกปูมีหน้าที่เป็นพิตตี้ของการปกครองนี้เป็นพิตตี้เท่านั้นโตโยต้าต้องมีพิตตี้รัฐบาลนี้ก็ต้องมียิ่งลักษณ์เป็นแค่พิตตี้แจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะแล้วก็บินไปนอกบินไปบินมาเจอโอบามาก็ทิ้งสายตานิดหน่อยก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นครับบ้านเมืองจะไปยังไงครับในเมื่อคนที่มีอำนาจเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบคนที่รับผิดชอบคือนายกปูไม่มีอำนาจแล้วคนที่มีอำนาจอยู่เนี่ยแล้วอยู่ไม่ได้อยู่ในบ้านในเมืองมันรู้ไหมครับตอนนี้ข้าวปลาอาหารมันแพงสักเท่าไหร่รู้จิตใจคนไหมเห็นสายตาคนไหมรู้ไหม
รู้ไหมมันขายตำแหน่งกันขนาดผู้กำกับเนี่ยผู้กำกับต้องกลายเป็นโจรปล้นเพื่อจะเอาเงินมาซื้อตำแหน่งจากสายงามอยากไปแม่สอดผู้กำกับก็เลยเป็นโจรปล้นบ้านเมืองมันเละหมดแล้วเพราะฉะนั้นอำนาจรัฐบาลเนี่ยมันอยู่ที่คนคนเดียวคิดคนเดียวสภาล่ะครับสภาก็ผมเคยพูดกับประชาธิปัตย์ไปอภิปรายเขาทำไมอ่ะยังไงเขาก็ไม่ฟังยังไงเขาก็ไม่ฟังพูดเขาทำไมนะควายทั้งนั้นทำไมเอายึกยักเหรอเถียงนักเหรอคราวหน้าไม่ส่งลงสมัครนะคราวหน้าไม่ส่งลงสมัครนะตัดเงินเดือนนะให้เดือนละแสนไม่รู้เหรอเขาไม่สามารถที่จะเอาอิสรภาพคืนมาความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้เขาไม่รับผิดชอบเขากลายเป็นเครื่องมืออยู่ในจักรกลของพรรคเพื่อไทยอำนาจที่สามอำนาจศาลพี่น้องครับบ้านเมืองนี้ไม่ใช่มีแต่เลือกตั้งและเป็นประชาธิปไตยนะครับเลือกตั้งแล้วนี่นะครับได้คนดีก็ได้คนเหี้ยก็ได้นะครับลำพังการเลือกตั้งไม่ใช่หลักประกันนะครับเหมือนพระเนี่ยครับมีพระอุปัชฌาย์บวชแล้วเนี่ยเป็นเสมีคำก็ได้เป็นท่านพุทธทาสก็ได้มันต้องมีศีลมีธรรมมากำกับมีการตรวจสอบมากำกับนักการเมืองก็เช่นกันครับต้องมีกรอบมีเกณฑ์มีระบบมาควบคุมมันถึงจะทำงานออกมาเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้สภานี้ที่ทำอยู่นี่นะครับเขาถืออำนาจเป็นใหญ่งบประมาณทำเป็นรายปีอยากได้รถไฟสายนี้วันนี้ก็เสนอเข้ามาหนึ่งเรื่องสิทำไมต้องเสนอทีเดียวรถไฟทั้งประเทศเอารถไฟความเร็วสูงอีกเอาท่าเรืออีกเอาถนนอีกเข้ามาเป็นตะกร้าเดียว2ล้านล้านพี่น้องรู้ไหมเขาทำทำไมไม่ยอมทำเป็นรายปีเป็นงบประมาณรายปีคำตอบพี่น้องครับพี่น้องจำประมูลสร้างโรงพักทีเดียวเอามารวมใส่กระจาด300โรงได้ไหมครับแล้วทุจริตกันชิบหายเลยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าต้องการจะกินเปอร์เซ็นต์กินให้มากที่สุดก็ต้องรวมงานมาอยู่ในกระจาดเดียวให้มากที่สุดมันถึงจะคำใหญ่ไม่ใช่ไปกินทีละโรงพักไม่ใช่ไปกินทีละเส้นทางสถานีนี้ถนนสายนี้กินทีเดียวมันทั้งหมดเลยนี่คือโครงการงบประมาณนอกระบบเงินกู้ 3.5 แสนล้านระบบขนส่ง 2.2 ล้านล้านทั้งหมดนี้นะครับที่ไม่ยอมเข้าระบบปกติเนี่ยก็เพื่อต้องการจะเอามูลค่าทั้งหมดมารวมกันแล้วก็เอาทีเดียวในคราวเดียวไปเลยเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นตัวตัดสินว่าวิธีคิดงบประมาณวิปริตอย่างนี้ให้หรือไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญอย่างที่คุณอิสระพูดให้สว.มาจากเลือกตั้งไม่ว่าแต่ทำไมอนุญาตให้ลูกให้เมียให้ผัวมาลงสมัครได้วันนี้อยู่พรรคเพื่อไทยวันรุ่งขึ้นลาออกสมัครก็ได้มันสว.จะกลายเป็นเนื้อเดียวเป็นเครื่องมือของรัฐบาลมันศาลรัฐธรรมนูญจะต้องตรวจสอบว่านี่คือขั้นตอนของการที่จะเป็นฮิตเลอร์เมืองไทยใช่ไหมถ้าคุณคุมวุฒิสภาได้คุณคุมปปช.ได้คุมกกต.ได้คุมหมดคุมศาลรัฐธรรมนูญคุณก็คุมได้เพราะวุฒิสภาจะเป็นตัวรับรองแล้วก็คัดสรรบุคคลเหล่านี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับศาลคือด่านสุดท้ายที่จะตรวจสอบต้านทานความเป็นเผด็จการของระบอบทักษิณวันนี้ผมจะชี้ให้เห็นว่าศาลนี่เขาอยู่เฉยๆนะครับไปหาว่าศาลเนี่ยคอยตามตอแยเขา
ก็คุณไปทำทุกสิ่งที่มีปัญหาทั้งนั้นร่างงบประมาณก็เป็นปัญหาแก้รัฐนูนก็เป็นปัญหารัฐนูนมันอยู่ดีๆไปแก้ทำไมงานการประชาชนเดือดร้อนทำไมไม่ทำคุณเดินไปเองมีคนไปร้องศาลเขาก็ตรวจเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องสนับสนุนให้ศาลใช้อำนาจของท่านคุมพวกนี้ให้มันอยู่ในกฎในเกณฑ์แต่สุดท้ายครับพี่น้องวันนี้คืออำนาจที่4ครับผมขอใช้เวลา10นาทีแล้วจะให้ท่านพบกับคุณอภิสิทธิ์ฟังดีๆนะครับตรงนี้ผมจะขอพูดถึงพระราชอำนาจนายกยิ่งลักษณ์คิดยังไงครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญคาอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญคุณคิดยังไงครับเอาร่างที่ค้างศาลเนี่ยไปทูลเกล้าถวายในหลวงทำได้เหรอทำได้แล้วครับถามพี่น้องคิดให้ดีคำถามมันพาเรามาต้องตอบอันนี้ด้วยเรามีในหลวงไว้ทำไมเรามีในหลวงไว้ทำไมตรงนี้นะครับพี่น้องตอนผมอยู่ธรรมศาสตร์เขาสรรหาอธิการบดีปรากฏว่ามีนักศึกษาจำนวนหนึ่งเสนอชื่อให้ไปทาบทามเสนอชื่อใครไหมฮะเสนอชื่อสมเด็จพระเทพจะให้มาเป็นอธิการธรรมศาสตร์ให้ไปเรียนทาบทามกราบบังคมทูลทาบทามท่านเป็นพี่น้องทำไงกล้าตัดชื่อไหมกล้าไปทาบทามไหมคำตอบก็คือผมเป็นกรรมการอยู่ผมดึงชื่อออกเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะระบบประมุขระบบการปกครองมีสองส่วนหนึ่งระบบที่อำนวยการปกครองประเทศมีสภามีรัฐบาลมีศาลรัฐธรรมนูญทำงานกันตรวจสอบกันว่ากันไปถูกด่าได้ถูกไล่ได้ติดคุกได้เถียงได้แต่ขณะเดียวกันพ้นไปอีกระบบหนึ่งเขาเรียกว่าระบบประมุขระบบนี้ไม่ใช่ระบบที่มาสั่งการบ้านเมืองไม่ใช่มารับผิดชอบทำโน่นทำนี่ให้คนด่าคนเถียงไม่ได้ระบบประมุขมีไว้เพื่อเป็นศูนย์รวมของจิตใจให้ประเทศเป็นหนึ่งให้ส่วนรวมมันยังอยู่ระบบประมุขยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่แค่ศูนย์รวมนะครับพระราชอำนาจนี่นะครับถ้าเทียบเคียงกับระบบกษัตริย์ของอังกฤษนะครับในทางตำราเนี่ยนะครับข้อที่หนึ่งในหลวงมีสิทธิ์ที่จะได้รับทราบในกิจการสำคัญของบ้านเมืองนักการเมืองมาแล้วก็ไปพรรคการเมืองมาแล้วก็ไปชวนมาแล้วก็ไปอภิสิทธิ์มาแล้วก็ไปทักษิณมาแล้วก็ไปยิ่งลักษณ์มาแล้วก็ไปแต่สถาบันกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองเห็นบ้านเห็นเมืองเห็นถูกเห็นผิดสั่งสมประสบการณ์ไม่อยู่ฝักอยู่ฝ่ายภายใดเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเจรจากับ BRN ที่มาเลเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าผมถามยิ่งลักษณ์ได้เลยถวายรายงานแล้วหรือยังราชการสำคัญสิทธิข้อที่สองเรียนพระราชอำนาจก็คือขอคำอธิบายหน่อยขอคำอธิบายหน่อยไปเจรจากับ BRN เนี่ยคิดยังไงช่วยกราบทูลหน่อยสิขอคำอธิบายหน่อยไอ้ฟลาดเวย์300กิโลวิ่งจากนครสวรรค์ลงมาที่สมุทรสงครามเนี่ยมันมีความจำเป็นหรือเปล่าตรงนั้นน่ะทำไมไม่เอาจากอยุธยาแล้วก็วิ่งลงอ่าวไทยตามทางเดิมของฟลัดเวย์ของดั้งเดิมของประเทศไปเอาตรงนั้นเนี่ยคิดยังไงอธิบายหน่อยสินี่คือพระราชอำนาจนะครับใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะ
ถ้าทรงไต่ถามมาอย่างนี้นะครับต้องเข้าใจนะครับว่านี่คือพระราชอำนาจนี่ไม่ใช่การก้าวกายท้ายสุดพระราชอำนาจที่จะให้ทรงให้ทบทวนคิดดีแล้วหรือร่างกฎหมายนี้เนี่ยคิดดีแล้วหรือวุฒิสภาเนี่ยนะต้องมาแต่งตั้งปปช.กกต.ศาลรัฐธรรมนูญมาตรวจสอบรัฐบาลมาแก้จนกระทั่งคนในพรรครัฐบาลเนี่ยวันนี้นั่งอยู่พรุ่งนี้กลายเป็นสว.ได้เนี่ยคิดให้ดีหน่อยสิยืนยันไหมทำได้ไหมฮะเป็นพระราชอำนาจไหมเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องดูให้ดีนะฮะนี่เป็นพระบารมีนะครับไม่ใช่คำสั่งทั้งนั้นมีแต่การถามมีแต่การแนะนำมีแต่การบอกให้ทบทวนดีๆนี่ไม่ใช่อำนาจแบบรัฐบาลข้างล่างเป็นพระบารมีที่เราหวังจะเป็นประโยชน์เป็นคุณต่อบ้านต่อเมืองคำถามพี่น้องคิดให้ดีระบบนี้ขัดต่อประชาธิปไตยไหมผมมาจากเลือกตั้งในหลวงมาถามผมทำไมพูดได้ไหมผมมาจากเลือกตั้งชนะเสียงข้างมากในสภามาบอกให้ผมทบทวนไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่นะครับฟังดีๆนะครับประชาธิปไตยไม่ใช่เสียงข้างมากประชาธิปไตยคือการช่วยกันคิดกันอ่านหาสิ่งที่ถูกต้องถูกดีเป็นธรรมต่อบ้านต่อเมืองนี่คือประชาธิปไตยมันดีแค่ไหนครับที่เรามีสถาบันที่เป็นกลางอยู่เหนือการเมืองสั่งสมประสบการณ์เห็นกับพี่น้องแล้วก็ช่วยท้วงช่วยติงช่วยเอาความคิดความอ่านจากประสบการณ์มาวางให้พิจารณาเพราะฉะนั้นนะครับเรียนพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งหลายเรียนนักศึกษามหาลัยทั้งหลายที่กำลังถูกจับกรอกหัวว่าในหลวงเป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยคำตอบคือไม่ใช่แท้จริงคือพระบารมีที่จะเอาความถูกต้องเอาธรรมะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปกครองประเด็จการต่างหากที่มันจะไม่พอใจท่านเพราะฉะนั้นพี่น้องครับร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านสภาแล้วเนี่ยตรงนี้นี่นะครับกฎหมายเขาวางไว้ชัดเจนนะฮะดังนี้ฟังดีๆนะครับตามมาตรา154ถ้าสภาลงมติผ่านวันนี้สสจำนวนหนึ่งเห็นว่าร่างกฎหมายนี้ขัดรัฐธรรมนูญก็จะส่งคำร้องให้ประธานจ้าเอ๋บอกว่าช่วยเอาไปร้องศาลรัฐธรรมนูญหน่อยร่างนี้ผิดประธานก็จะส่งแล้วประธานต้องเอาร่างกฎหมายที่เพิ่งผ่านเนี่ยใส่ลิ้นชักไว้อย่าขยับถ้าไม่มีคนร้องประธานจ้าเอ๋ก็จะเอาร่างนี้ส่งให้นายกปูกฎหมายเขียนว่านายกปูต้องนำขึ้นทูลเกล้าภายใน20 วันแต่ถ้านายกเห็นว่าร่างนี้ขัดรัฐธรรมนูญเหมือนกันนายกก็จะแจ้งไปยังศาลรัฐธรรมนูญร้องไปศาลรัฐธรรมนูญบอกข้าแต่ศาลช่วยตรวจสิดิฉันเห็นว่าร่างกฎหมายนี้ขัดรัฐธรรมนูญแล้วกฎหมายก็จะบอกนายกปูว่าร่างกฎหมายนี้อย่ากราบทูลนะใส่ลิ้นชักไว้ก่อนทั้งหมดนี้มันชัดตรงไหนครับมันชัดตรงที่ว่าเรื่องอะไรถ้ายังไม่เสร็จสิ้นยังคาศาลอยู่เนี่ยห้ามไปถึงพระราชอำนาจระดับปฏิบัติรัฐบาลสภาศาลต้องว่ากันให้ยุติทั้งหมดหมดแล้วจริงๆถึงไปถวายท่านแล้วท่านก็จะทรงพระราชวินิจฉัยว่าเออมีอะไรควรท้วงควรติงไหมท่านไม่ควรจะต้องมามีอำนาจซ้อนกับศาลรัฐธรรมนูญอำนาจศาลรัฐธรรมนูญกับพระราชอำนาจซ้อนกันณเวลาเดียวเนี่ยทำอย่างนี้พี่น้องว่าถูกไหมถ้าในหลวงลงพระมาพิไทยโอเคผ่านแล้ว
พวกท่านทั้งหลายเป็นศาลว่าไงคดีคามืออยู่กำลังสอบพยานจะตัดสินเนี่ยนายหลวงอนุมัติไปละคุณเป็นศาลคุณทำไงทำยังไงฮะผมถามตายเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับอำนาจปกครองศาลสภารัฐบาลว่ากันให้หมดก่อนอะไรผิดอะไรถูกแล้วค่อยไปพึ่งพระบารมีกฎหมายมันชัดอยู่แล้วว่าเรื่องอะไรอยู่ในศาลเนี่ยต้องใส่ลิ้นชักเพราะฉะนั้นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญรับไว้แล้วเนี่ยในกรณีที่กล่าวหาว่าทักษิณกำลังจะเป็นฮิตเลอร์ก็เลยร่างกฎหมายหรือสภาหรือวุฒิสภาเพื่อตัวเองจะครองอำนาจเนี่ยเขียนไว้ในมาตรา68ศาลก็รับตามอำนาจหน้าที่แต่เผอิญกรณีมาตรา68เนี่ยตอนเขียนกฎหมายเนี่ยไม่มีใครนึกออกหรอกครับว่ามันจะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญอาจจะเกี่ยวกับอะไรก็ได้เขาเลยไม่ได้เขียนไว้เขาเลยไม่ได้เขียนไว้ว่าถ้าร้องตามมาตรา68ร่างกฎหมายข้างศาลอยู่นะยิ่งรักอย่าส่งเขาไม่ได้เขียนเขาเดินไม่ถึงอันเรื่องนี้นะครับมันต้องอุดช่องว่างกฎหมายโดยการเทียบเคียงมันชัดเจนหมดแล้วในสองกรณีที่ผมกล่าวว่าเรื่องอยู่ศาลเนี่ยสภาถ้าสสร้องประธานสภาต้องใส่ลิ้นชักถ้านายกร้องเองนายกต้องใส่ลิ้นชักปันห้ามส่งเรื่องที่ค้างศาลขึ้นสู่ถวายสู่พระอำนาจหลักมันชัดอยู่แล้วไปอ่านแค่ตัวอักษรไม่ได้ต้องเห็นหลักมันยืนเมื่อมีช่องว่างเนี่ยก็เอาหลักอันนี้มาใช้มันก็เกมอันการที่มองไม่เห็นอันนี้ทั้งที่มันชัดแจ้งอย่างนี้พี่น้องผมพูดอย่างนี้เลยนะครับไม่โง่ก็เลวเลือกเอาไม่โง่ก็เลวเลือกเอาหรือแย่ไปกว่านั้นมันทั้งเลวทั้งโง่เลือกเอาก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาเรื่องนี้นี่นะครับคุณยิ่งรักหรือคุณสุรนันท์จะบอกเอาผมมาเป็นนักกฎหมายเหมือนอาจารย์นี่จะได้มามองเห็นเปรียบเทียบตรงนั้นตรงนี้เห็นหลักโน่นหลักนี่อาจจะเถียงกันก็ได้พี่น้องฟังตัวอย่างนี้แล้วผมจะจบเอาเชิญเป็นนักกฎหมายหน่อยผมถามอย่างนี้พี่น้องคู่หนึ่งพ่อตายมรดกมีสองชิ้นมีที่นาแล้วก็บ้านพร้อมที่ดินแย่งกันเถียงกันว่าเฮ้ยจะแบ่งยังไงใครได้อะไรในที่สุดตกลงทำสัญญายอมความเป็นหนังสือเขียนว่าพี่ได้ที่ดินน้องได้บ้านเขียนอย่างนี้นะเขียนอย่างนี้นะฮะปรากฏไอ้พี่พอทำสัญญาเสร็จเดินไปหาน้องมึงรื้อบ้านออกไปเดี๋ยวนี้อ้าวเฮ้ยเอาก็ตกลงมึงได้บ้านเนี่ยเอ๊ะผมจะเอาไปทำไมเศษไม้บ้านนี่มันหมายถึงทั้งบ้านและที่ดินบ้านนี่ไม่ได้หมายถึงตัวไม้คดีไปถึงศาลถ้าพวกพี่เป็นศาลตัดสินไงพี่ได้ที่ดินน้องได้บ้านมันอะไรกันวะฝ่ายน้องขอเอาผู้ใหญ่บ้านมาสืบว่าตอนเถียงกันเนี่ยบ้านนี่หมายถึงที่ดินด้วยบ้านด้วยขอเอามาสืบให้ฝ่ายพี่ยกกฎหมายข้าแต่ศาลตกลงยังไงต้องเป็นอย่างนั้นถือตามตัวหนังสือจะเอาพยานมาสืบเติมความตีความเอกสารไม่ได้มาสืบแก้ไขตกแต่งเอกสารไม่ได้ศาลตัดสินงี้ฮะศาลตัดสินว่าสืบได้สืบได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ต่างก็มีสิทธิ์เท่ากันที่คนคนหนึ่งเนี่ย
จะเอาแค่ไม้เอาเศษไม้มันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันต้องการนั้นจริงๆก็เอาพยานมาสืบสิพี่ชายมีพยานมาสืบไหมว่ามันเอาแค่ไม้น้องมันก็บอกผมมีพยานนะผมหมายถึงที่ดินปรากฏว่าน้องชนะพี่น้องครับคดีนี้นะครับถ้านายกกับคุณสุรนันท์เนี่ยคิดแบบศาลในคดีนี้อย่าเพิ่งไปติดที่ตัวอักษรอะไรมันถูกมันควรเหตุผลมันควรจะอยู่ตรงไหนเรื่องค้างศาลเราไปถวายในหลวงมันไม่ยุ่งตายหรอวะเฮ้ยตายตายนั้นเราจะไปถวายท่านมันถูกเหรอมันต้องมีสามัญสำนึกกฎหมายคือสามัญสำนึกพี่น้องไม่ใช่ตัวอักษรต้องมีสามัญสำนึกต้องเห็นถึงพระบารมีไม่ใช่อ่านตัวอักษรส่งไปเลยยังก็เป็นหน่วยงานอะไรก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นผมถึงสรุปพี่น้องงานนี้นะครับต่อให้ไม่ใช่นักกฎหมายนะฮะแต่คุณไม่รู้สึกอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยเนี่ยผมไม่เชื่อเอาไปเลยครับไม่ง้อก็เร็วหรือไม่ก็ทั้งง้อทั้งเร็วใครเห็นว่าง้อลงคะแนนลงคะแนนนะฮะตบมือนะฮะใครเห็นว่าโง่อย่างเดียวฟังเสียงใครเห็นว่าเลวตบมือครับใครเห็นว่าทั้งโง่ทั้งเลวตบมือครับโอเคก็เป็นประชามตินะครับว่าเราต้องการการปกครองที่ไม่แบ่งแยกแผ่นดินต้องการการปกครองที่เคารพกฎหมายเคารพศาลต้องการการปกครองที่เคารพในสถาบันปกปักรักษานี่คือสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นระบอบทักษิณถ้าคนยังถือดีอยู่เช่นนี้คนบางมดคนฝั่งธนบุรียอมไหมตอบมันสิยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมขอบคุณครับ